ที่ให้ท่านให้กำหนดนึกซ้ำๆย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาเป็นประจำหรือเป็นอาจินเพื่อบอกว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นสิ่งปะที่คุณทั้งนั้นนะถ้าเราเห็นกายของเราอย่างนี้เราจะยืนก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งนอนก็ดีเราก็จะเห็นว่าพระกรรมฐานนี่อยู่กับเราตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้พระกรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งจากกายเราเลยเรานั่งอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนเราเดินอยู่ตรงไหนเรานอนอยู่ตรงไหนเรามีพระกรรมฐานของพระพุทธเจ้าตลอดเมื่อเรากำหนดอยู่อยู่นี้กรรมฐานก็เกิดขึ้นกับผมของเรากับขนของเรากับเล็บของเรากับฟันของเรากับหนังของเราเรียกว่ามหาบุญใหญ่บุญพระกรรมฐานบุญของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่เป็นทางแห่งทางสงบจิตนั้นจดจ่ออยู่กับผมของตนเองขนของตนเองเล็บของตนเองฟันของตนเองหนังของตนเองที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาทำให้เป็นปกติทำให้เป็นอาจินทำให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตของเราอันนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ของนักประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าประสงค์องค์สมณีหรืออุบาสกอุบาสิกาสามารถประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้ตลอดถ้านอกจากนี้แล้วยากมากฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้ประเสริฐสุดสามารถเรียนกรรมฐานของพระพุทธเจ้าได้นอกจากมนุษย์แล้วยากมากเพราะสิ่งอื่นเรื่องอื่นนั้นเขามีความสบายมากกว่าเราอย่างเทพเทวดาเขาสบายมากกว่าเราสัตว์เดรัจฉานก็ตกต่ำมากกว่าเราฉะนั้นเราจงทำความดีใจทำความภูมิใจเราได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สามารถจะบรรลุคุณธรรมได้เราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปอย่าปล่อยให้ขณะจิตของเราไปทางอื่นเรื่องอื่นถ้าเราปล่อยจิตคิดไปทางอื่นเรื่องอื่นพระกรรมฐานก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่งกรรมฐานก็มีแต่เวทนามีแต่ปฏิพุทธกังวลจิตนั้นส่งออกนอกก็มีแต่ความปุ้งซ่านความไม่สงบแต่ถ้าเราเรียนกรรมฐานแล้วเรากำหนดตามไปเรื่อยๆผมอยู่ที่ไหนขนอยู่ที่ไหนเล็บอยู่ที่ไหนฟันอยู่ที่ไหนหนังของเราอยู่ที่ไหนที่ใดในที่ขณะนี้
นั่งก็นั่งทับหนังยืนก็ยืนทับหนังเดินก็เดินทับหนังนอนก็นอนทับหนังเห็นกรรมฐานข้อนี้ไหมถ้าเห็นกรรมฐานข้อนี้จะอยู่ที่ใดจะนั่งหลับตาลืมตาจะเคลื่อนไหวกายไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เราเอาเครื่องอยู่ของการปฏิบัติอันนี้ไปกำหนดไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องกำหนดว่าแล้วเราจะสงบหรือไม่ถ้าเราเห็นความเป็นจริงผมของเราเป็นอย่างไรทิฏฐิสะเหล่านั้นยาวขึ้นมาจากหนังศีรษะเลื่อนมาเรื่อยก็ต้องทำความสะอาดอยู่เรื่อยต้องสะต้องทำนู่นทำนี่ที่เราต้องตัดอยู่นานไปถึงบำรุงรักษาอย่างไรเขาก็เปลี่ยนสีไปอีกเราท่านทั้งหลายลองพิจารณาตัวของเราเองแม้แต่ผมเขาก็ไม่รอเราแม้แต่ขนก็เหมือนว่ามองและสวยงามแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รอเราเล็บก็เช่นเดียวกันจับต้องถึงใดก็มีแต่สิ่งที่เราทั้งหลายพิจารณาแล้วมันไม่สะอาดฟันที่เราพิจารณาให้ลึกๆเข้าไปแล้วมีเสลดมีน้ำลายหนังก็แล้วแต่เหงื่อใครออกมาตลอดเราท่านทั้งหลายจงพิจารณากายนี้เมื่อยังมีโอกาสที่มีกายจะเป็นมนุษย์อย่าได้รอว่าให้อายุมากแล้วทำไม่ได้หรอกอายุน้อยก็ทำดีกว่าความไม่พร้อมมันมีเยอะความไม่พร้อมเช่นปวดนั่งตรงไหนก็ปวดเดินตรงไหนก็ปวดยืนตรงไหนก็ปวดจะนอนตรงไหนก็ไม่มีความสงบมีแต่ปวดนั่นเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสยังมีโอกาสทำได้ก็อย่าได้ปล่อยโอกาสนี้ให้หมดไปสิ้นไปเปล่าเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพานำทำสถานที่แล้วเรามีบารมีได้มาสถานที่นี้อย่าได้รอวันรอคืนเลยเพราะวันเช่นนี้มาถึงเราแล้วในขณะนี้นึกถึงเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมพิจารณาให้ละเอียดลึกเข้าไปผมถ้ามีไม่สะเป็นอย่างไรขนก็เช่นเดียวกันเป็นที่ระบายเหงื่อใครออกทุกเส้นขนเล็บไม่ตัดไม่ชำระล้างก็สิ่งปฏิกูลอยู่ตามเล็บต่างๆฟันถ้าไม่แปลงไม่ชำระล้างเราท่านทั้งหลายจงปลงอย่างนี้หนังก็เช่นเดียวกันถึงเราจะอาบน้ำชำระกายตลอดเดี๋ยวก็เป็นหนุ่นเป็นนี่ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายที่ท่านได้เรียนหรือบาสุกบาลิกาได้เรียนกรรมฐานได้พิจารณาเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องหนุ่งห่มของเรานี้เมื่อก่อนอยู่ข้างนอกไม่มาโดนกายของเจ้าของก็เป็นของสะอาดปราณีตสลวยสวยงามแต่เข้ามาถูกต้องกายแล้ว
โดนเหงื่อใครต่างๆที่ออกมาก็ทำให้เรานั้นสะอิดสะเอียนอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เรามาพิจารณาอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีท่านต้องการให้เรานั้นพิจารณาอยู่ทุกขณะถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าในกำหนดทุกขณะของการเคลื่อนไหวไปมาของเราถ้าเราสามารถกำหนดอย่างนี้เรื่อยๆการเวลาของการภาวนานั้นไม่ปราศจากประโยชน์เมื่อวันเช่นนี้ที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาสถานที่แห่งนี้มาถึงเราแล้วเราอย่าปล่อยโอกาสปล่อยเวลาของเราให้หมดไปปราศจากประโยชน์ถ้านั่งนึกนั่งคิดแล้วไม่พิจารณากรรมฐานห้าแล้วเราจะได้สิ่งใดเป็นที่พึ่งนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระธรรมนาโคดมนั่นแหละท่านให้เราพิจารณากายอันนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นแต่การประพฤติการปฏิบัตินั้นพวกเธอต้องทำเอาเองนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้นั่งในสถานที่แห่งนี้อย่าได้นึกถึงสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอย่าได้นึกถึงสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเลยจงนึกถึงเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันอย่างนี้ของเราเองที่อยู่ในกายของเราเองพยายามกำหนดให้เห็นเหมือนเราดูหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีนี่แหละพิจารณาเห็นผมของเราอยู่ที่ศีรษะกำหนดเห็นขนของเราตามร่างกายเห็นเล็บมือเล็บเท้าของเรานึกกำหนดเห็นเป็นภาพนึกเห็นฟันในปากของเราปีติสีมีฟันอย่างไรฟันกรามฟันล่างฟันบนอย่างไรฟันหน้าอย่างไรเราพิจารณาเห็นอย่างนั้นเหมือนเราส่องกระจกดูรูปกายของเราเห็นหนังที่หุ้มห่อกายไว้นี่ตั้งแต่ปลายผมจนปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าจนปลายผมเนี่ยเมื่อเราเห็นสภาพความเป็นจริงเราจะไม่ไปรับรู้เรื่องใครแล้วเพราะกายเราเป็นอย่างนี้เราเห็นกายอย่างนี้เรารู้กายของเราอย่างนี้และกายผู้อื่นล่ะเหมือนกายเราไหมกายผู้อื่นก็เหมือนกายเรานี่แหละมีสิ่งปฏิกูลเหมือนกันมีผมไม่สะไม่ตัดไม่ชำระล้างไม่ทำให้สละสลวยก็มองเราแล้วกายเราก็ดีกายผู้อื่นก็ดีเหมือนกันนั่นเราท่านทั้งหลายลองกำหนดกรรมฐานอันนี้ไว้เพราะกรรมฐานนี้แหละเป็นสถานที่ตั้งของความสงบเป็นที่ตั้งของผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม
นำตนของตัวเองไม่ต้องมาหลงการเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นทุกข์เกิดก็มีแต่ทุกข์แก่ก็มีแต่ทุกข์เจ็บก็มีแต่ทุกข์ตายก็มีแต่ทุกข์ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับกายนี้เป็นบ่อเกิดครับถ้าเราไม่ได้เรียนกรรมฐานเราก็จะเห็นว่าผมหนุ่มสาวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผมคนแก่เท่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้พิจารณาว่าตัวของตัวเองก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อแก่เท่าแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจะทำสิ่งใดก็ไม่สะดวกไม่สบายแต่ทำไมเราเวลาเรานั่งสมาธิมีโอกาสทำเวลานั่งสมาธิอย่างนี้ไม่กำหนดทำไมไปกำหนดกายคนอื่นไม่กำหนดกายของเจ้าของผมอย่างไรขนอย่างไรเล็บอย่างไรฟันอย่างไรหนังอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเราดูจิตที่ไม่สงบเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้ไม่ให้เวลาว่างแก่การปฏิบัติแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิเราจะคิดถึงอย่างนู้นทำไมคิดอย่างนี้ไม่ดีฝ่าหรือคิดถึงเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังไม่ดีฝ่าหรือเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็กำหนดอย่างนี้เรื่อยๆจิตไม่วอกแวกไปทางอื่นอดีตก็ไม่ต้องเก็บมาปรุงแต่งที่มันละไปแล้วล่วงไปแล้วก็ปล่อยให้ละให้วางไปอนาคตก็ยังไม่ถึงเวลานั้นที่เราจะกำหนดให้เสียเวลาเพราะยังมาไม่ถึงแต่เรื่องที่เป็นความจริงในขณะนี้ปัจจุบันนี้เราพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนึกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นถ้าเราจะได้วางอดีตไปได้วางอนาคตไปได้เอาปัจจุบันนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ของการปฏิบัติให้ตัวเองเอากายนี้มาไว้ที่ใจเอาผมนี้มาไว้ที่ใจเอาขนนี้มาไว้ที่ใจเอาเล็บนี่มาไว้ที่ใจเอาฟันนี่มาไว้ที่ใจเอาหนังของเรานี่มาไว้ที่ใจเราใจของเราจะจดจ่ออยู่กับความสงบได้ถ้าเราใจไปไว้กับคนอื่นไปไว้กับกายคนอื่นไว้กับผมคนอื่นไปไหว้กับเล็บคนอื่นไปไหว้กับขนคนอื่นไปไหว้กับฟันคนอื่นบางทีเราก็ปรุงแต่งไปทางอื่นก็ไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายพิจารณากายของเราให้เป็นเครื่องอยู่เท่านั้นฉะนั้นเกศาผมเนี่ยเป็นของเราในขณะนี้ปัจจุบันนี้เราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวของเราเองให้ละเอียดลึกซึ้งอย่างไรก็ได้เกศาผมเนี่ยเกิดมาจากสิ่งใด
ปักอยู่หนังศีรษะแล้วอยู่ถึงได้มีอย่างไรมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ของเขาเนี่ยมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอะไรต่างๆที่เป็นให้ผมนั้นอยู่ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นไม่ปล่อยวันไม่ปล่อยเวลาไม่ปล่อยโอกาสไม่ปล่อยวาสนาบารมีของเราให้หมดไปพระพุทธเจ้ายังบอกว่าคนนั่งสมาธิเหมือนมหาบุญบุญอันใหญ่บุญที่คนอื่นนั้นที่จิตใจไม่สงบนั้นทำไม่ได้ใจไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นถูกตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อแต่เราเห็นกายของเราเป็นอย่างไรเราเห็นชัดเรารู้ด้วยตัวของเราเองรู้ด้วยใจของเราเองหรือเราได้มาสาธยายคำสอนของพระเจ้าด้วยใจได้วาจาของเราเองเพื่อไม่ให้จิตของเราวุ่นวายไปทางอื่นเราก็กำหนดนึกกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆที่บอกซ้ำๆว่าเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมพยายามกำหนดไปเรื่อยๆสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ทำให้เป็นกิจไม่ปล่อยละอารมณ์อันนี้ไปถ้าเราพิจารณาสิ่งเดียวบางทีเราก็เบื่อหน่ายเช่นผมอย่างเดียวเราก็ไปดูทั้งขนบ้างไปดูทั้งเล็บบ้างไปดูทั้งฟันบ้างไปดูทั้งหนังบ้างพิจารณาย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาให้เห็นว่าคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเราตลอดเวลาเลยนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราจดจ่ออยู่คำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายเราเพราะเรานึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็วาจาอยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราเราน้อมเอาคำสอนของท่านมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่กำหนดเวลาของเราก็ลดไปชีวิตของเราก็หมดไปพระพุทธเจ้ายังบอกว่าคนประมาทก็เหมือนคนตายแล้วเหมือนปลาที่ไหลไปตามกระแสน้ำที่ตายแล้วแต่ปลาที่เป็นเหมือนพวกเราทั้งหลายในขณะนี้นั่นแหละกำหนดกรรมฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อหาทางพ้นจากการหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายนี่แหละให้พ้นไปสิ้นไปซะ
ฉะนั้นความเกิดแก่เจ็บตายนี้มีทุกคนเกิดแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายความพัดพรากจากร่างกายนี้ไม่ต้องสงสัยว่าไม่มีสำหรับเราไม่ใช่เลยมีทุกคนพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราทั้งหลายพิจารณาอยู่ตลอดว่าวันคืนล่วงไปพวกเราทั้งหลายหรือพวกท่านทั้งหลายกำลังทำสิ่งใดกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้พวกเราทั้งหลายกำลังนั่งสมาธิอยู่พิจารณากรรมฐาน5อยู่พิจารณากำหนดเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกศาผมอยู่จิตใจไปสอดใส่ในอารมณ์อื่นก็ไม่เอาแล้วเพราะไม่ใช่หน้าที่ในเวลานี้ในขณะนี้ลองพิจารณาเห็นชัดจะหลับตาเราก็มองเห็นกายนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเช่นกายเรานั่งตรงกายตรงดำรงสติมั่นพิจารณากายให้เป็นอารมณ์นึกถึงพุทธเจ้าแล้วเราก็นึกถึงพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่ท่านนำมาปฏิบัติมาสอนพวกเราเนี่ยเพราะท่านได้มีโอกาสบรรลุคุณธรรมอันนั้นมาสอนสาวกของพุทธให้เป็นพระรัตนตรัยขึ้นมาให้พระอริยสงฆ์เจ้าเกิดขึ้นได้ตั้งให้มีแก่พระอริยสงฆ์เกิดขึ้นแต่ประกาศพระศาสนาเพื่ออะไรตราบใดยังมีพระธรรมวินัยคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่างจากคือพระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละเราท่านทั้งหลายจงทำความดีใจทำความภูมิใจว่าเรามีโอกาสอย่างนี้ทำอะไรก็ให้มีสติในการกำหนดเรื่อยๆไปจะให้จิตเรานั้นมีความปริโภคกังวลมีพวกพยามารมาตัดรอนไม่ให้เรานั้นทำความดีทำความเพียรให้ตัวเองพยายามตั้งสติอยู่กับกายให้มากที่สุดเพราะเรามีกายเราก็มีที่พึ่งถ้ากายนี้มันชำรุดทรุดโทรมไปเดินก็ไม่ได้แล้วนั่งก็ไม่ได้แล้วยืนก็ไม่ได้แล้วนอนก็ลำบากแล้วนี่มันก็ไม่ได้แล้วลองพิจารณาว่าถึงวันนั้นแล้วเราจะทำได้ไหมพิจารณาถึงวันนั้นแล้วเราจะนั่งได้ไหมเราจะเดินได้ไหมเราจะกำหนดกรรมฐานอันนี้ได้ไหมนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ทำเป็นเครื่องอยู่อยู่โดยการบันเป็นธรรมประพฤติธรรมให้จิตเรานั้นละวางเรื่องราวต่างๆออกไปให้ได้ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราก็วางเรื่องราวต่างๆได้มีพระธรรมอยู่ที่ใจของเราก็เหมือนกันมีพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็มีก็เหมือนกันนั้นอย่าปล่อยโอกาสปล่อยเวลาของเราให้หมดไปเลยโอกาสของเราก็มาถึงแล้ววันนี้ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสถึงจะเป็นวันเสาร์แต่ทางวัดข
ของเราก็มีระเบียบให้มีการรักษาอุโบสถท่านเราท่านทั้งหลายมีโอกาสอย่างนี้ก็ภาวนาเรื่อยๆไปถ้าเราไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งเราก็นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สังวานบ้างก็ได้นึกถึงว่าท่านไปเดินอยู่บ้านถึงตั้ง6ปีเรียนกรรมฐานจากพ่อมหาทองนั่นนะเรียนไปจนได้กรรมฐานได้มาสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราหลวงพ่อสนองเราก็ได้เรียนกรรมฐานอันนั้นมาสอนพวกเรานึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนี้เราก็จะมีเครื่องอยู่ของใจเราใจของเราก็ไม่ท้อถอยเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สอนเรานั้นท่านก็ได้ละสรีระสังขารที่เป็นมนุษย์ไปแล้วแต่ท่านได้วางรากฐานให้เราทั้งหลายลงมาประพฤติปฏิบัติธรรมยังมีสรีระที่เราได้กราบไหว้อยู่เราท่านทั้งหลายมาสถานที่อันเป็นมงคลเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้แล้วเราก็มีโอกาสอย่างนี้เราก็ทำของเราเรื่อยๆช่วงไหนที่เรามีโอกาสเราก็นั่งไปเรื่อยไปยังไม่เลิกเราก็ทำไปที่ว่าเลิกแล้วแต่เรามีโอกาสยังสร้างบารมีได้เราก็ทำไปแล้วไม่ต้องไปปริพุทธกังวลว่านั่งแล้วจะสงบหรือไม่ถ้าพูดกันแล้วเหมือนเราทานอาหารก็ดีนั่นแหละคำแรกเหมือนไม่อิ่มหรอกแต่มันอิ่มไปแล้วคำแรกๆนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันการประพฤติธรรมเราได้รับรสของพระสัทธรรมไหมเราได้เรียนกรรมฐาน5นี้เราได้รู้ไหมเราได้รู้ตรงไหนล่ะได้รู้ตรงที่ว่าเรามีผมเรามีเกศาผมเราพิจารณาผมของเราเองเราพิจารณาคนของเราเองเราพิจารณาเล็บของเราเองเราพิจารณาฟันของเราเองเราพิจารณาหนังของเราเองเหมือนเราได้ดื่มด่ำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่มันยังไม่ลึกซึ้งถึงขนาดไหนเพราะจิตเรายังไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ยังดียังมีเครื่องอยู่แล้วนั้นการปฏิบัติต้องทำทุกขณะอย่าปล่อยให้โอกาสหมดไปขณะไหนก็ได้ขณะเดินก็ได้ขณะยืนก็ได้ขณะนั่งก็ได้ขณะนอนก็ได้นั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงทำทุกขณะแม้แต่เวลาป่วยพระเดชพระคุณทรงพ่อสนองเนี่ยเวลาป่วยที่ทำกระเปาะเล่าให้ฟังนิดๆพอเป็นสะกิดใจเกิดเราทั้งหลายเป็นมาเรียเดินไม่ได้ท่านใช้คลานเอาคลานจงกรมเราทั้งหลายลองพิจารณาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองถึงขนาดนั้นวันหนึ่งไปหนองคายกับท่านเล่าให้ฟังนิดๆพอเป็นสะกิดใจเท่านั้นเองกลางวันก็รับแขกกลางคืนดึกๆเราจะไปทำห้องน้ำเห็นท่านเดินจงกรมอยู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองดึกๆตีหนึ่งตีสองท่านเดินจงกรมอยู่ท่านเอาเวลาไหนมาหลับ
เรานิดๆหน่อยๆก็ไม่อยากจะค่อยจะทำแล้วเราจะมีจะสงบตรงไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนอยู่ฝากตายถ้าผู้ใดเสียดายชีวิตก็จะจมอยู่ดักดานอยู่อย่างนั้นแหละจนจะดักดานอยู่หลงการเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้จนไม่จบไม่สิ้นนั้นคนที่เขาพูดกันว่าชีวิตที่ไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปแต่คนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถ้ายังมีเครื่องอยู่ของการปฏิบัติก็ทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกนั่นแหละและที่สุดแห่งกองทุกนั่นจะเกิดแก่เราเพราะเราภาวนาได้แล้วเราภาวนาเป็นแล้วเราปะทะอารมณ์เราก็วางได้แล้วหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่มันวางได้แล้วเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยบอกอาตมาไว้ส่วนหนึ่งว่าบุญวัยเห็นเหมือนไม่เห็นบ้างนะรู้เหมือนไม่รู้บ้างนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักว่ารู้เท่านั้นไม่ต้องไปกังวลให้มันเป็นวิธีกังวลใจทำใจให้เป็นกลางๆจำใจให้มีธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าถึงธรรมธรรมเข้าถึงใจเราให้เราไม่ต้องลังเลสงสัยว่าใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราแล้วไม่มีใครช่วยใครได้เขาจะช่วยมาให้เราแก่ก็ไม่ได้จะช่วยไม่ให้เราเจ็บก็ไม่ได้จะช่วยให้ไม่ให้เราตายก็ไม่ได้เพราะร่างกายของเรานั้นมีแต่แก่มีแต่เจ็บมีแต่ตายทุกๆคนไม่เลือกชั้นไม่เลือกวรรณะไม่เลือกฐานะไม่เลือกอยากดีมีจนอะไรนั่นกรรมฐาน5ที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นี่แหละเป็นเครื่องอยู่ที่มนุษย์ปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสสามารถจะนำมาประพฤติปฏิบัติทำได้ได้ตลอดเป็นนิจศีลเป็นนิสัยเป็นเครื่องอยู่ของใจและไม่ต้องไปลังเลสงสัยอีกอะไรอีกแล้วตามใดที่เรามีคำสอนพระเจ้ามาอยู่กับเราเรามีพระเกศาว่ากันเถอะพระเกศาคือผมนะพระโลมาคือขนพระนักขาคือเล็บพระทันตาคือฟันพระตาโจคือหนังเนี่ยพระกรรมฐาน5เนี่ยพุทธเจ้าดันสอนให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาหยุดเป็นนิดไม่ว่าเวลาไหนก็แล้วแต่ที่เรายังมีลมหายใจเรามีสติตามดูตามรู้ได้เราพิจารณาได้ตลอดนั้นพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้แหละให้เราทำอยู่เป็นนิดไม่ต้องรอวันรอคืนรอเวลาตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราทำได้ตลอดถ้าลมหายใจหมดแล้วนั่นแหละบุญก็ไม่มีวาสนาก็หมดแล้วจะไปร้องภาษาชาวบ้านก็บอกว่าร้องแรกเฮกาชูเชื่ออะไรเวลาที่มีลมหายใจอยู่ที่มีกายสมบูรณ์อยู่ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์อยู่เนี่ยเราไม่ทำเราจะไปขอร้องให้ใครช่วยเมื่อกายเขายังสมบูรณ์อยู่นี่เขาช่วยเราอยู่แล้วแต่เราไม่นั่งกำหนดเราไม่เห็นผมเราไม่เห็นเล็บเราไม่เห็นฟันเราไม่เห็นหนังเราไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลผมนี้เขาก็จากเราตลอดขนนี้เขาก็จากเราไปตลอดเล็บนี้ก็ยาวไปก็หักไปตัดไปฟันก็แล้วแต่เป็นโรคนู่นนี่หนังก็เหี่ยวแห้งไปตามสภาวะของร่างกายที่เป็นมนุษย์นั่นบุญแล้วที่เราได้เกิดมาสถาน
สถานเป็นบุญสถานที่นี้เกิดมาตอนที่อยู่บ้านก็อาจจะไม่รู้แต่บุญกุศลที่หนุนนำให้เรานั้นมาทันคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเจอสถานที่ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนำทางให้ออกจากกองทุกข์ออกจากบ้านเจริญมาสถานที่สงบระงับถ้ากรรมนั้นให้ผลไปทางอื่นเราก็ไปสถานที่รื่นเริงบันเทิงใจอะไรต่างๆแต่ว่าไม่สงบหรอกแต่สถานที่นี้เป็นสถานที่ของผู้พฤติธรรมปฏิบัติธรรมนำกายวาจาใจของเราออกจากกองทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีเรียนกรรมฐานเราก็จะไม่เข้าใจว่ากายนี้คืออะไรกายนี้เป็นอย่างไรเกิดมาเพื่ออะไรแต่ถ้าเรามาเรียนพระกรรมฐานแล้วจะเข้าใจว่าพุทธเจ้านั้นรักเราห่วงเราสงสารเราสงสารมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสให้มาเรียนกรรมฐานมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าท่านให้กำหนดกายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เห็นว่าอันนี้แหละเป็นของเราต่อชั่วขณะนี้แต่ต่อไปเขาไม่เป็นของเราแล้วเขากำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขากำลังพัดพรากจากกายนี้ไปตลอดเวลาเขากำลังเสื่อมสิ้นไปตลอดทุกขณะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีการนั่งสมาธิไม่ต้องกำหนดให้เร็วไปเรื่อยๆค่อยๆไปจนจิตนั้นตั้งมั่นอยู่เป็นองค์บริกรรมภาวนาให้ได้แล้วนั่นแหละเราจะเข้าใจว่าความสงบอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเรายังไม่ทำให้จริงให้จังแล้วมันยังไม่เข้าใจมันก็ยากนั้นเราก็ต้องทำเป็นประจำเป็นอาจินเหมือนเราท่องหนังสือนั่นแหละท่องจนจำได้แต่นานๆไปไม่ทวนไม่ทบทวนก็ลืมเลือนไปนั่นพระกรรมฐานนี่ต้องเรียนให้เป็นประจำเป็นอาจินแม้แต่พระอริยเจ้าผู้สำเร็จแล้วท่านก็ยังภาวนาอยู่เรื่อยแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านก็พิจารณาอยู่ของท่านเลยไปว่าตถาคตพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมนัสโคดมเนี่ยนึกถึงกำหนดลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายเข้าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายนั่นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกทีแรกท่านก็กำหนดลมหายใจแค่อานาปานุสติกรรมฐานดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแต่ต่อมาท่านกำหนดแล้วท่านก็กำหนดความตายของท่านทุกขณะลมหายใจเข้าออกของท่านแล้วท่านจึงวางอารมณ์ต่างๆได้ใครจะมากระทบอะไรต่างๆท่านก็สำรวมระวังได้หมดท่านเราท่านทั้งหลายที่มาสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นยอดของบุญที่หนุนนำมาแล้วพบอดีตชาติเราอาจจะทำบุญกุศลนี้ไว้บุญหนุนนำมาให้เราได้เข้ามาสถานที่แห่งนี้ให้สงบระงับดับ
เครื่องสมองไปชั่วขณะก็ยังดีอันท้ายแห่งการสอนหรือทำสมาธิอาตมาก็เห็นว่าพอจะสมควรแก่เวลาและก่อนที่เราจะออกจากสมาธิต้องทำความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ขาฝาทับขาซ้ายอยู่มือฝาซ่อนมือซ้ายอยู่ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นทำความรู้ตัวทั่วพร้อมค่อยๆเลื่อนมือฝามาวางหัวเข่าด้านฝาเลื่อนมือซ้ายมาวางหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวามาระวังหน้าอกยกมือซ้ายมากบแบบดอกโพตุมตั้งจิตอธิษฐานในใจเราด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราทำแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ขอจงมาเป็นพระปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดซึ่งปัญญาญาณทั้งชาตินี้หรือชาติหน้าหรือรอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ของเราเราขอแผ่เมตตาให้แก่ลูกเทวดาหรืออินทพรหมยมพบาลเปรตอสุรกายหรือสัตว์ทั้งหลายหรือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเราทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหลายถ้าท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าใดมีท่านทั้งหลายที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้เราแผ่เมตตามีประมาณในใจเราพนมมือเหนือหน้าผากเราแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตตังเลยที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราที่ประกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปะจะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานะปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนฝนจะทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดยมได้พระกราบพระวายก่อนเนี่ยยมให้กราบยมกราบ